ยังคงอยู่กันในช่วงของคนละครึ่งเฟส4นะครับซึ่งไปดูบรรยากาศกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างครับโดยบรรยากาศที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับโค้งสุดท้ายเฟส4ที่จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนนี้ไม่คึกคักเพราะส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์หมดแล้วครับจากการที่ผู้สื่อข่าวนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งย่านตลาดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะเห็นว่าประชาชนชาวหาดใหญ่ออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4น้อยมากแทบไม่มีเลยเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้สิทธิ์คนละครึ่งโค้งสุดท้ายเฟส4กันหมดแล้วมีเพียงส่วนน้อยที่เร่งใช้สิทธิ์ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งทำให้ร้านค้าต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพบว่าส่วนใหญ่จะใช้เงินหมดในการซื้อของมากกว่าครับอย่างที่ร้านชลัดนะคะเป็นหนึ่งร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะบอกนะคะว่าตอนนี้การมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งของประชาชนมีน้อยมากค่ะบางวันมีแค่ 1-3 คนเท่านั้นเงินก็เหลือไม่ค่อยมากแล้วค่ะเพราะว่าสแกนก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเกือบหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บางวันก็ไม่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลยประกอบกับช่วงนี้ชาวพี่น้องมุสลิมค่ะก็ถือศีลอดด้วยค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะช่วยให้ทางร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตัดสินใจในการออกมาจับจ่ายมากขึ้นอยากจะให้มีโครงการคนละครึ่งอย่างต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีครับ